สวัสดีครับที่นี่มอบนวันนี้พาทุกท่านมาที่คณะศิลปศาสตร์นะครับมาดูค่ายวันเดย์แคมป์นะครับหรือว่าฉันอยากเรียนศิลปศาสตร์มออุบลซึ่งมีน้องๆเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า400คนเลยทีเดียวนะครับและตอนนี้ผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับน้องนักเรียนที่ปักหมุดจะเรียนนิเทศศาสตร์มออุบลนะครับตอนนี้ก็สอบสัมภาษณ์ไปที่เรียบร้อยอยู่ตรงนี้นะครับนั่งผ่อนคลายกันทั้ง4คนสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนครับเดี๋ยวขออนุญาตมาพูดคุยกับพวกเรานะชื่ออะไรจากโรงเรียนอะไรครับท่านแรกเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจสนะคะมาจากโรงเรียนลีคำพันธ์วินชัมราบค่ะวารินชัมราบนะครับสวัสดีค่ะชื่อเจนิสนะคะมาจากโรงเรียนลีคำพันธ์วารินชัมราบค่ะครับ2คนแล้วสวัสดีค่ะชื่อหมุนนะคะมาจากโรงเรียนมัธยมตะการพืชผลค่ะครับสวัสดีค่ะชื่อป้อนนะคะมาจากโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารค่ะน้องป้อนองุ่นแล้วก็เจนิสแล้วก็น้องเจสนะครับซึ่งทั้ง4คนนี้2คนนี้แน่นอนรู้จักกันอยู่แล้วใช่แต่ว่าเพื่อนใหม่2คนนี้รู้จักกันมาก่อนไหมยังมารู้จักกันที่นี่ใช่ค่ะแล้วเป็นมายังไงทำไมถึงได้มานั่งคุยกันในส่วนของที่ที่พักตรงนี้4คนรู้จักกันตอนไหนแล้วก็ประมาณว่าสัมภาษณ์เราต่อแถวสัมภาษณ์อย่างเงี้ยค่ะก็ได้คุยกันลำดับใกล้กันแล้วก็เลยได้แบบว่าคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่าเออยังไงอย่างนั้นอย่างงี้พอสัมภาษณ์เสร็จอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ออกมาคุยกันมากินข้าวกันแล้วก็ได้พูดคุยกันอ๋อเป็นเพื่อนใหม่ใช่เป็นเพื่อนแต่ชอบในวิชาชีพเดียวกันก็คือนิเทศศาสตร์ชอบนิเทศศาสตร์เหมือนกันถามจริงเจสทำไมสนใจนิเทศศาสตร์คือหนูเป็นคนที่ชอบดูละครนะคะเกี่ยวกับวงการบันเทิงเนี่ยหนูชอบก็เลยรู้สึกว่านิเทศศาสตร์น่าจะตอบสดหนูที่หนูชอบละครค่ะแล้วเจนิสล่ะด้วยคำว่านิเทศศาสตร์นะคะหมายความว่าวิชาว่าด้วยการสื่อสารหนูคิดว่าหนูสามารถใช้สื่อในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม IG TikTok หรือ Facebook อย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่าหนูสามารถใช้สื่อสารได้กับคนได้ทั่วถึงค่ะไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือคนไม่ใกล้ตัวอย่างเช่นนี่ค่ะที่เพื่อนใหม่มาหนูก็ได้ใช้สื่อสารกับเพื่อนได้ใช้แพลตฟอร์มสื่อสารกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะชอบศิลปะการแสดงไหมชอบค่ะชอบศิลปะการแสดงด้วยชอบแนวไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือการทำงานต่างๆเกี่ยวกับผู้อื่นชอบหมดค่ะที่โรงเรียนรือคำอาหารวารีชาราบนี่เรามีความสามารถพิเศษอะไรโดดเด่นบ้างเป็นนักร้องค่ะแล้วก็เป็นนางรำด้วยนักกีฬาก็เป็นค่ะว้าวทำได้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วล่ะหนูชอบเต้นค่ะเต้นคอมเบอร์แดนที่นี่ก็มีนะชมรมเห็นพี่ๆเขาเต้นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเห็นแล้วครับสองสาวนี่แหละองุ่นแล้วก็ป้อนของเราทำไมสนใจนิเทศเพราะว่าหนูคิดว่าหนูชอบสาขานี้ค่ะแล้วก็สนใจอยากจะเรียนแล้วตัวตนของหนูมันก็เหมาะสำหรับคณะนี้ด้วยค่ะสนใจแล้วก็ป้อนด้วยค่ะหนูคิดว่าหนูชอบในสาขานิเทศดีค่ะแล้วก็แบบอยากเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตสื่อออกมาให้ทุกคนได้ดูค่ะอยากรู้เบื้องหลังคิดว่าพวกเราทุกคนนะครับทั้ง4คนแล้วก็เพื่อนๆของเราที่มาชอบในนิเทศศาสตร์นี้จะต้องทำได้ดีอย่างแน่นอนนะครับในการเรียนนะครับแล้วก็การในวิชาชีพนี้นะครับเพราะพวกเรามีศักยภาพมีความสามารถเยอะมากนะครับเท่าที่ดูเท่าที่สัมผัสเมื่อสักครู่นะอีกส่วนหนึ่งนะกรรมการสัมภาษณ์เป็นไงบ้างอาจารย์พูดถึงอะไรบ้างอาจารย์ก็ถามหลักๆ3หัวข้อเลยค่ะอาจารย์ถามภาษาไทยเกี่ยวกับภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็สังคมค่ะในภาษาไทยอาจารย์เหมือนจะให้หนูเขียนตามคำบอกแล้วก็ให้อธิบายสำนวนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ภาษาอังกฤษให้แนะนำตัวแล้วก็พูดถึงไอดอลที่ชื่นชอบแล้วก็สังคมให้พูดถึงเกี่ยวกับปัญหาระดับโลกกับระดับชาติที่เราสนใจด้วยค่ะตอบได้ไหมตอบได้ค่ะอ่ะฮะโอ้โหสุดยอดแล้วของเราล่ะส่วนตัวที่หนูโดนนะคะคำถามเบสิกเลยก็คือทำไมถึงอยากเข้าสาขานี้ค่ะก็ตอบไปว่าที่อยากเข้าก็เพราะว่านี่ที่มันเหมาะกับเราอย่างที่หนูบอกค่ะการสื่อสารหนูใช้หนูคิดว่าหนูใช้การสื่อสารได้ดีระดับหนึ่งหนูคิดว่านิเทศศาสตร์เหมาะกับหนูอย่างเงี้ยค่ะคำถามของสองคนนี้แหละเป็นไงบ้างป้อนอ๋อคำถามของหนูนะคะเป็นแบบให้อ่านค่ะแล้วก็ถามว่าตรงเนี้ยหมายถึงอะไรค่ะแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษถามเกี่ยวกับตัวเราให้เราแนะนำตัวเองค่ะแนะนำได้สบายอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วส่วนขององุ่นล่ะครับ
เหมือนกันค่ะถามภาษาอังกฤษให้แนะนำตัวเองค่ะแล้วก็มีถามเกี่ยวกับข่าวแล้วก็ทำอะไรบ้างทำไมสนใจคณะนิเทศค่ะอยู่เรียนทำอะไรบ้างเกี่ยวกับที่ใช้เกี่ยวกับสาขานี้ค่ะที่บอกไว้ต้นรายการบอกว่าเฮ้ยถ้าพวกเราทุกคนประกาศออกมามีชื่อนี้ปักหมุดปักหมุดเลยไหมปักหมุดค่ะอ่าฮะปักหมุดเลยนะคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มด้วยนะครับสองคนนี้ด้วยนะยังไงก็แล้วแต่นะครับก็นิเทศศาสตร์นะครับนอกจากจะมีรอบนี้ยังมีอีกหลายรอบเช่นเดียวกันนะครับแต่ที่สะดวกสบายที่สุดคือรอบค่ายสะดวกหมายถึงว่าได้เขาเรียกว่ายืนยันสิทธิ์ก่อนใครแล้วก็พักผ่อนเลยอ่าฮะครับอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง4คนเลยนะที่มาพูดคุยกับเรานะครับแล้วก็สองคนนี้ด้วยนะครับรู้สึกว่าเป็นพิเศษเลยนะโดดเด่นมากนะครับสวยทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณน้องเจสน้องเจนิสแล้วก็น้ององุ่นน้องป้อนนะครับที่มาพูดคุยขอให้โชคดีประกาศผลสอบวันไหนนะเขาบอกว่าน่าจะประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ถัดไป 2-3 อาทิตย์นะเดี๋ยวมาเป็นครอบครัวมอวนด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับทั้ง4คนค่ะไปไหนต่อกลับบ้านนะเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับนี่คือว่าที่นักศึกษามหาวิทยาลัยบุรีราชธานีหลักสูตรนิเทศศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มออุบลครับลาไปก่อนสวัสดีครับ